นายอลงกรณ์พลบุตรเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือวิปสปช.กล่าวว่าการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติในเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้มีความรวดเร็วขึ้นซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาต่อไปพร้อมกันนี้นะคะจะมีการปรับโครงสร้างสัดส่วนบุคคลที่มาทำหน้าที่ในวิปสปช.จำนวน36คนอาทิประธานสปช.รองประธานสปช.คณะกรรมการ18คณะคณะกรรมการวิสามัญกระบวนการ5คณะผู้ทรงคุณวุฒิ3คนและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้นเพื่อให้การทำงานครอบคลุมและรวดเร็วมากขึ้น